หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบAda! This place is gonna blow. There isn't much time left. Leon, you have to get out of here. No, not without you. It's strange. I barely know you. But I knew you'd say that. Ada. Returned. Okay. I do not review Echo by Film. วิดีโอที่เห็นไปเมื่อสักครู่คือ Resident Evil 2009 The Dark Side Chronicles.ซึ่งเป็นคล้ายๆภาคแยกโดยภาคเนี้ยจะเป็นภาคที่เราจะเห็นการจับคู่การทำงานระหว่างแคร์กับแคร์เลดฟิลด์กับลีออนเอฟเคนเนดีแต่ว่าแน่นอน ต้องมีเอด้าวองโผล่มาในเส้นเรื่องของลีออนเอฟเคนเนดีอีกแล้วคือด้วยความที่ Resident Evil เนี่ยโดยธรรมชาติของเขาอะเขาเป็นเกมที่มีหลายเส้นทางคือเลือกได้เยอะก็เลยจะมีฉากจบได้หลายแบบและเล่นได้หลายตัวละครด้วยดังนั้นในเส้นทางของ Leon เนี่ยก็จะมีเส้นเรื่องของ Ada Wong ในเวอร์ชันนี้ Ada ก็ยังคงโผล่มาช่วย Leon เป็นระยะโดยปฏิบัติภารกิจเองไปด้วยแบบไม่เสียงานแต่ก็เกือบเสียชีวิตอีกครั้งแต่ที่เรารู้กันเอด้าก็ไม่ได้เสียชีวิตหรอก คือพอเลือกเส้นทางเนี้ยมันก็จะได้ฉากจบออกมาฉากหนึ่งแล้วจะมีฉากจูบเมืองจะระเบิดและจูบกันซึ่งจริงๆอ่ะเอด้าเขาบอกเอด้าเขาช่วยลีออนแล้วเขาบาดเจ็บสาหัสแต่เขาก็ไม่ตายยังคงอยู่ต่อไปแล้วแบบว่าบอกว่าลีออนหนีไปเถอะลีออนก็แบบพระเอกไง no not without you อะไรเงี้ยก็แบบพระเอกไม่ไปทีนี้ด้วยความที่แบบว่ามันก็มีความแบบว่าภาพยนตร์มาก cinematic ก็คือเอด้าเขาก็แบบมีฉากหวานเนี่ยเขาก็พูดว่า it's strange I barely know you butI knew you said that. ก็แบบว่าแปลกจังเลยเนาะฉันรู้จักเธอน้อยมากแต่ฉันรู้ว่าเธอต้องพูดอย่างไรแม่แอบนางเอกคืออีภาคเนี้ยคือจะสกัด2009 The Dark Side Chronicles เนี่ยภาคเนี้ยคือจะเห็นชัดเลยว่าไม่รู้ทีมงานเขาเป็นแฟนคู่นี้หรอคือลีออนดูแค่แบบแคร์เอด้ามากชัดมากๆไม่ได้แคร์น้องแคร์เลดฟิลด์เลยน้องแคร์เลดฟิลด์ตกไปก็หันไปดูเอาตกไปไม่ตายเนาะแต่ดูมีความห่วงหาอาทรเอด้าหว่องมากก็คือเข้าใจว่าทีมงานของอีภาคเนี้ยคงจะเป็นแฟนคู่นี้แหละลีด้าแฟนคู่ลีด้าโอเคจริงๆครั้งนี้เรารู้สึกได้ถึงการแบบว่าเอด้าไม่ใช่แค่ตัวละครรองหรือตัวละครที่ถูกแทรกเข้ามาเพื่อให้พระเอกเด่นละเธอมีบทบาทความเป็นตัวเอกที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากด้วยตัวเองแล้วและหลังจากนี้จะโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆในรีเมคฉบับล่าสุดซึ่งจริงๆอ่ะน่าสนใจแต่ว่าด้วยถ้าเรามองดีๆอ่ะโดยเส้นทางของ Resident Evil อ่ะลีออนก็ถูกวางมาให้พระเอกคู่กับแคลร์นั่นแหละเหมือนกับที่คริสเลดฟิลด์เขาคู่กับจิลวาเลนไทน์อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคู่ของ
เอดากับรีออนเขาได้เสียกันก็โอเคก็คือจะมีแฟนกลุ่มนึงที่ว่าแฮปปี้แต่จริงๆไอฉบับคริสต์ศักราช2009เนี่ยเป็นฉบับที่ฉากจูบก็สวยฉากจูบสวยคำกินใจคือคำ strange I barely know you เนี่ยเอด้ากินใจมากพอดีได้ฟุตเทจมาจากช่องหนึ่งเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างโอเคอ๋อลืมจริงๆต้องพูดเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้ดูคลิปแต่ละคลิปแล้วดูแยกออกจากกันได้คือไม่ต้องดูต่อเนื่องก็ได้รู้สึกเข้าใจได้เอด้าหว่องเขาได้แบบอย่างมาต้นแบบของเขาคือแอนนาเมหว่องดาราภาพยนตร์ในยุคโอฮอลลีวูดซึ่งเป็นชาวจีนซึ่งถ้าหาภาพยนตร์เธอมาดูนะเธอโดดเด่นมากแล้วส่วนเกมResident Evil เขาอาจจะจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลแต่ก็เล่นสนุกนะคือจริงๆอ่ะการที่ทำไอ do not review ไอ go by feel เนี่ยคือชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ได้รีวิวเพื่อที่จะแบบแย่งรายได้ของทางเกมรู้สึกว่าถ้าเกิดคนดูวิดีโอเนี้ยรู้สึกอยากจะกลับไปเล่นResident Evil จะดีมากๆเลยเพราะว่า Resident Evil นี่เป็นตำนานเกมที่ดีมากเกมหนึ่งทางนี้ทางนั้นเขาไม่ใช่สปอนเซอร์ครับพระเจ้าแต่ถ้าเป็นก็จะโอเครับทราบยินดีโอเคเจอกันอีกประมาณ2วิดีโอเนาะโอเค